ในที่สุดมือทีแฟนบ้านลาวทั่วประเทศรอคอยก็มาฮอดแล้วและก็เชื่อว่าแฟนบ้านบ่ผิดหวังแน่นอนทางสหพันธ์บันเตะแห่งชาติลาวก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาบันเตะ30คนที่จะไปลุยศึกบันเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup ซึ่งจะมีภายในนั้นก่อนจะไปเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอาความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตะลาวมาเล่าสู่ฟังทีมชาติลาวสุดใหญ่ที่คุมทีมโดยเซวารัยเวนการดารัมคู่ฝึกชาวสิงคโปร์อายุ52ปีที่มีกัลยาศรีสมวังอดีตนักเตะทีมชาติลาวเป็นผู้ช่วยได้เอื้อนตัวนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16โดยในเบื้องต้นคัดเลือกเอานักกีฬาทั้งหมด46คนและจะคัดเลือกเอาเพียงแต่30คนเท่านั้นมาฮอดวันที่24พฤศจิกายน2021นี้ทางสหพันธ์บันเตะแห่งชาติลาวได้ประกาศ30ขุนพลที่จะไปลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่5ธันวาคม2021ถึงวันที่1มังกร2022มีดังนี้ผู้รักษาประตู4คนประกอบมีสรศักดิ์ธีระวงศ์จากสโมสรสร้างน้อย FC ไสยสวัสดิ์สุวรรณโชคจากสโมสรสร้างน้อย FC ศรีอัมพรแสงสว่างจากสโมสรสร้างน้อย FCแก้วอุดรสุวรรณสังโซจากสโมสรกองทัพ FC ตำแหน่งกองหลัง10คนประกอบมีกาหารเพชรศรีวิไลจากสโมสรสร้างน้อย FC อาภิชัยธานะคันติจากสโมสรสร้างน้อย FC ลุงเรื่องแก้วภูวงศ์จากสโมสรสร้างน้อย FC จิตประสงค์ลัทธจักรจากสโมสรสร้างน้อย FC ทิพจันทร์อินทวงศ์จากสโมสร FC จันทบุรีอนันตศาสีพงพันธ์จากสโมสรเอสรา FC พุทธวงศ์สังวิไลจากสโมสรเอสรา FC เสียงดาวีหันทวงศ์จากสโมสรเวียงจันทร์ FC ณรงค์สิทธิ์จันทรังสีจากสโมสรเวียงจันทร์ FC ซีดีพรมสวรรค์จากสโมสรกองทัพ FC ตำแหน่งกองกลางประกอบมีพุทธไสยโคเจริญจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ในไทยลีก1มิตรสดาสายไตฟ้าจากสโมสรสตูลยูไนเต็ดไทยลีก3วงพจันทร์พุทธวงศ์จากสโมสรทเวนติซิกยูไนเต็ดจันทาวิสัยคุณทุมพรจากแขวงสวรรณเขตพัฒนาพรหมเทพจากสโมสรเอสราเอฟซีพุทธลักษณ์ทองสนิทจากสโมสรเอสรา FC มโนลมเพชรภักดีจากสโมสรสร้างน้อย FC กีดาวรสุวรรณีจากสโมสรสร้างน้อย FC บุญพจันทร์บุญกองจากสโมสรสร้างน้อย FC ศิสวัสดิ์ดาราวงศ์จากสโมสรกองทัพ FC ตำแหน่งกองหน้า6คนประกอบมีบิลลี่เกตแก้วพรมพรจากสโมสร USL Dunkirk ลีกเดอะของฝรั่งเศสสุขภพรวงเจียงคำจากสโมสรอุดรธานี FC ไทยลีก2วรรณสรดวงไมตรีจากสโมสรสร้างน้อย FC สมใสแก้วฮานานจากสโมสรสร้างน้อย FC วิสิทธิ์บุญประเสริฐจากแขวงสารวันโจนี่แวนประเสริฐจากสโมสรเอสราเอฟซีทีมชาติลาวนั้นแมนยูกลุ่ม B รวมกับเวียดนามแซมเก่ามาเลเซียฮองแซมเก่าอินโดนีเซียและกัมพูชาส่วนกลุ่ม A นั้นประกอบมีไทยเมียนมาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตสำหรับตารางแข่งขันของทีมชาติลาววันที่6ธันวาคม2021เวลา 19:30 ทีมชาติลาวพบทีมชาติเวียดนามวันที่9ธันวาคม2021เวลา 16:30 ทีมชาติลาวพบมาเลเซียวันที่12ธันวาคม2021เวลา 16:30ทีมชาติลาวพบทีมชาติอินโดนีเซียวันที่15ธันวาคม2021เวลา 16:30 ทีมชาติลาวพบทีมชาติกัมพูชาทุกๆนัดของทีมชาติลาวแม้จะลงเตะในสนามบริซานสเตเดียมประเทศสิงคโปร์สำหรับช่องทางการถ่ายทอดแม้จะมาแจ้งอีกทีมเทื่อหนึ่งต้องรอท่าเบื้องว่าทีมชาติลาวชุดนี้ที่มีบิลลี่เกตแก้วพรมพรนักเตะมากประสบการณ์จากลีกฝรั่งเศสมานำทัพสิเฮ็ดผลงานออกมาดีซำใดแฟนบ้านอย่าลืมส่งแห่งใจแห่งเสียทีมชาติลาว
ถ้าให้มากหรือเป็น FC นักกีฬาคนได้และคิดว่าผลงานของทีมชาติลาวสุนี่สิเป็นแนวใดก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไป